จะพาไปนั่งซีเพลนด้วยแล้วก็นอนกลางน้ำแบบพูลล่าเลยจ้าเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในมาลดีฟที่มีแบบนี้นะทะเลด้านหลังเรากำลังสวยมากเลยนุ่นมีคูปองส่วนลดมาให้นะคะนี่เรากำลังจะไปเช็คอินซีเพลนกันนะคะดูเคาน์เตอร์ดิคนเยอะไม่เบาเลยนะคะการเดินทางไปที่เดอะสแตนดาร์ดมาลดีฟนะคะเราไม่สามารถนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปได้ค่ะเพราะว่าอยู่ค่อนข้างไกลนะคะจากสนามบินมาเล่เราต้องนั่งเครื่องบินน้ำนะคะหรือว่าซีเพลนสำหรับการจองซีเพลนนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราสามารถติดต่อจองผ่านทางพนักงานของทางโรงแรมที่เราจะไปพักค่ะแล้วเขาจะช่วยประสานงานกับสายการบิน Trans Maldivian Airways นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการซีเพลนหลักๆที่มาลดีฟค่ะค่าซีเพลนไปที่เดอะสแตนดาร์ดมาลดีฟนะคะไปกลับคนละ525 US ดอลลาร์นะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะก็จะบินตรงไปถึงที่รีสอร์ทเลยค่ะไฮไลท์ของการนั่งเครื่องบินซีเพลนนะคะก็คือการได้มองเห็นวิวมาลดีฟสวยๆแบบนี้ค่ะเราจะเห็นวิวเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยน้ำทะเลสีฟ้าครามสลับกับสีฟ้าใสไปเรื่อยๆตลอดทางไปรีสอร์ทเลยนะคะสำหรับเรานะเราชอบมากๆเลยค่ะและยังจะได้ใกล้ชิดกับนักบินแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยจ้าแต่ว่าการขึ้นซีเพลนก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะคะก็คือจะเสียงดังมากๆเลยนะคะเราได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมากๆแล้วก็ที่นั่งจะค่อนข้างแคบเลยนะคะเรือมารับเราด้วยนี่เป็นเรือของเรานะคะเป็นเรือเดอะสแตนดาร์ดมาที่นี่ก็คือต้องมาต่อโต๊ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเรือสปีดโบ๊ทจากโรงแรมมารับเรแล้วเราก็มาถึงรีสอร์ทของเราวันนี้แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ The Standard Hulu Valley Maldives นะคะทุกคนก็คือตอนนี้เราได้ห้องแล้วแล้วก็กำลังจะพาทุกคนเข้าไปดูในห้องของเรานะเป็น Over Water Villa Lagoon View นะคะซึ่งเป็นห้องเริ่มต้นของที่นี่เลยปะนี่คีย์การ์ดก็เป็นไม้นะมีความน่ารักมาก Tap me The Standardเย้เข้ามาเลยจ้าว้าวนี่คือแบบมาถึงก็เห็นเตียงนอนอันน่านอนมากทุกคนเตียงนอนแบบใหญ่มากแล้วก็ห้องกว้างนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเห็นไหมนี่พี่ชอบมากเลยมันจะเป็นแบบสีสันสดใสสไตล์เดอะสแตนดาร์ดมากๆด้านหลังก็คือเขามีห่วงยางชูชีพหน้ากากสน็อกเกิลไฟฉายแล้วก็บีชแบ็กไว้ให้นะคะรวมถึงสามารถไปขอยืมฟินได้ด้วยที่วอเตอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์นะคะใช่
คือที่เขาไม่ได้เตรียมไว้ให้เพราะว่าเราเขาไม่รู้ไซส์เท้าแต่ละคนเนาะใช่ใช่ตามมาเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้นะคะโอ้ท่านนี่คือเปิดเพลงได้เลยตัวไอวีเออเพลงในห้องน้ำของ The Standard นะก็จะมีดิสโก้บอลใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้าดูดิมันมีวับมากเลยทุกคนปาร์ตี้ได้สบายมากแล้วก็ห้องน้ำว้าวมากคือห้องน้ำนี่กว้างเหมือนจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยนะแล้วที่เราชอบก็คือนี่มันเป็นแบบซีทรูด้วยนะคะก็คือเราสามารถเห็นน้ำทะเลใสๆด้านล่างเนาะนี่ไงตึงๆตึงถ้าชอบนี้ก็คือจะเห็นปลาแบบว่าแหวกว่ายใต้นะก็คือใหญ่โตโหฬารมากนอกจากอ่างฝั่งทางนี้ก็มีเป็นชาวเวอร์ด้วยเป็นเรนชาวเวอร์เป็นชาวเวอร์ปกตินะคะแล้วก็มีพวกอเมนิตี้ไว้ให้ครบครันนะคะนี่ทอยเลทเขาจะอยู่ตรงนี้เลยมีสายฉีดแบบที่เราต้องการต่อมาไฮไลท์ก็คือพูลด้านนอกไปดูกันดีจ้าโอ้ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นแล้วฝนกำลังจะตกนะมันก็เลยดูมืดๆหน่อยนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะมันสวยมากตรงนี้เราจะเก็บบรรยากาศภาพตอนที่แสงดีๆมาให้นะก็คือคร่าวๆนี่มันจะมีแบบสระว่ายน้ำขนาดนี้นะคะแล้วก็ลึกประมาณ 1.25 เมตรนะทุกคนแล้วเราก็สามารถนี่เดินลงแบบว่าไปน็อกเกอร์ลิ่งหรือว่าไปเล่นน้ำข้างล่างได้เลยนะวิวของห้องเราคือลากูนวิวนะมันก็จะเห็นวิวแบบน้ำที่มันแบบว่าสลับสีกันสวยมากมีเกาะแบบเล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็สามารถเห็นบีชที่เป็นส่วนกลางด้านนี้ด้วยนะคะสำหรับวันแรกที่มาถึงนะคะเดินทางกันมาเหนื่อยๆก็เลยเน้นพักผ่อนอยู่ในห้องกันซะมากกว่านะแล้วตอนเย็นเราก็ไปทานอาหารเย็นกันที่ห้องอาหารคูล่านะคะซึ่งเป็นห้องอาหารหลักๆของที่นี่ค่ะมีที่นั่งให้เลือกทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกวิวสวยๆเห็นทะเลแบบนี้เลยค่ะอาหารที่นี่นะบอกเลยว่าทั้งหลากหลายครบทั้งคาวหวานนะคะแล้วก็เมนูต่างๆจะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทุกวันไม่ซ้ำกันเลยค่ะGood morning นะคะอันนี้คือเช้าวันที่2นะคะที่ The Standard Maldives นะแล้วก็วันนี้เราสั่ง floating breakfast นะหรืออาหารเช้าลอยน้ำมาถ่ายรูปมากินกันชิคๆชิลๆที่ห้องเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคือวันนี้ตื่นมาฟ้าใสแดดดีว้าวอาหารเช้าลอยน้ำแบบนี้นะทุกคนเขาก็จะมีเมนูให้เลือกแบบหลายอย่างเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไข่แล้วก็พวกขนมปังแล้วก็อะไรง่ายๆนะคะวันนี้น้ำใสมาก Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain But with you everything has changed Even though we both stay the same Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain?ที่นี่มีจักรยานให้ขับเล่นด้วยนะคะทุกคนจาก Overwater Villa เนี่ยก็ขับไปที่ห้องอาหารได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะปั่นจักรยานไปเองเนอะสามารถเรียกรถบักกี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะเขาบอกว่า24ชั่วโมงว่าสั้นเนาะตอ
อนนี้นุ่นกับพี่นุ่นมาทานมื้อเที่ยงที่ห้องอาหารของรีสอร์ทกันนะคะมื้อเช้ากลางวันเย็นนะที่ห้องอาหารหลักของรีสอร์ทจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะซึ่งวันนี้พิเศษมากๆเชฟเห็นว่าเราเป็นคนไทยนะก็เลยจัดอาหารไทยมาให้ด้วยโอ้โหเราโชคดีมากเลยที่ตอนเรามานะมีเชฟคนไทยอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนวันนี้ก็เลยได้ทานอาหารไทยแบบปริ่มเปรมมากโอ้โหต้มยำกุ้งนะคะผัดกะเพราผัดไทยนะทุกคนแล้วก็มีอย่างอื่นอีกในไลน์บุฟเฟ่ที่เราตักมาไหนชิมดิชิมผัดกะเพราหน่อยมันคือรสชาติความเป็นไทยใช่จริงๆคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแบบว่าอยากกินอะไรนักหนาเรามาอยู่ที่นี่ประมาณ1สัปดาห์แล้วแกอยู่ที่มาลดีฟก็คือยังไม่ได้แตะอาหารไทยเลยแล้วพอได้กินอาหารไทยมันก็คือแบบสว่านมากโอเคอยู่ต่อได้นะนี่ให้ดูต้มยำกุ้งแบบโอ้โหทุกคนอย่างเงี้ยแล้วจะไม่รักได้ยังไงอะคะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วเจอเชฟคนไทยนะลองรีเควสต์ได้นะเชฟใจดีมากเลยนะคะอาจจะสั่งเป็นอลาคาร์ทได้ใช่ของเราเจอเชฟชื่อเชฟณะนะที่เป็นคนไทยอยู่ที่นี่ไม่แน่ใจว่าตอนทุกคนมาจะมีไหมที่ได้ถึงรสชาติต้มยำแบบนี้มานานมากทุกคนปลื้มปิ่มมากว้าวสเต็กเนื้อกับเบรดไวซ์ซอสอันนี้เป็นมัชรูมกับแลมเล็กนะคะขาแกะทุกคนก็อันนี้เป็นซอนค่ะกุ้งจะเลยแล้วให้ดูว่าอาหารแบบหลากหลายมากเลยดีพอกสเต็กด้วยอ่ะสเต็กหมูมีเทอร์คีนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสลัดแล้วก็น้ำต่างๆนะโหยน่าทานมากขนมหวานคือแบบว่าจัดเต็มผลไม้ก็มีนะทุกคนโหมะขามก็มีนั่งทานกับวิวแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านในรีสอร์ทนะลมลื่นมากเลยนะคะแล้วก็จะมีวิลล่าบนฝั่งอยู่อีกนะคะเนี่ยก็เขาจะอยู่เรียงกันริมชายหาดแบบนี้ค่ะซึ่งวิลล่าบนฝั่งที่ The Standard Maldives นะคะจะเป็นรูมไทป์ที่ราคาแพงกว่าวิลล่าในน้ำนะทุกคนเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นค่ะเห็นเขาบอกว่าเพราะว่าไซส์ใหญ่กว่านะแล้วก็สระว่ายน้ำใหญ่กว่าก็เลยราคาแพงกว่านะคะดูสิบรรยากาศแบบร่มรื่นมากต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เยอะนะแต่ว่าไม่มียุงเลยนะมีจักรยานไว้ให้ในรีสอร์ทเนี่ยมันเบาแรงได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องคอยเรียกรถบักกี้อย่างเดียวด้วยเหมาะกับพวกเรามากแต่ถ้าใครไม่อยากปั่นก็ไม่เป็นไรเรียกรถบักกี้ได้เลยนะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นแอคทิวิตี้ของที่นี่กันนะคะโซนนี้คือเครื่องเล่นลอยน้ำค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในมาลดีฟที่มีแบบนี้นะเราเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่แรกอ่ะนี่โอ้น้ำใสมากน่าจะลึกอยู่นะน้ำใสมากทุกคนA new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself.I feel so alive. ตอนนี้ฝนตกนะทุกคนบอกเลยว่ามาเมาดีฟเดือนพฤษภานะเจอฝนแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเจอเยอะเจอน้อยแล้วแต่นะคะ
วันจะมาตกตอนเย็นค่ะมันชอบตกตอนบ่ายวันนี้เรามาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารกันดูนะคะก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูร้านบุฟเฟ่ต์ของ The Standard Maldives กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเลยในมื้อเช้านะก็จะมีแบบอะไรง่ายๆอย่างพวกซีเรียลอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นนมรสชาติต่างๆนะโหส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่องกดกาแฟนะคะวนมาทางนี้นะก็จะมีสลัดค่ะแล้วก็พี่นุ่นตักสลัดอยู่ถัดจากสลัดนะตรงนี้ก็มีพวกโคคัสนะคะฝั่งทางนี้นะทุกคนก็จะมีแพนเค้กนะโทสต์วัฟเฟิลแล้วก็ขนมปังต่างๆนะคะนี่ตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมาดามทำก๋วยเตี๋ยวเองเหรอคะทำเองได้เลยทุกคนนี่มาแล้วอาหารเช้าของพวกเราในวันนี้นะคะของนุ่นตักมาเป็นผัดเส้นนะคะข้าวผัดแล้วก็มีผัดผักนิดหน่อยแล้วก็ทุกคนดูกล้วยของพี่ใหญ่มากกล้วยหอมไปแล้วชมใหญ่เท่าแขนเลยแล้วก็นี่ค่ะคือเลี่ยวไข่ดาวโอ้โหสลัดของคุณแม่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาเวอร์เหมือนจะเฮลตี้แต่ดูจานนี้ค่ะเบคอนกล้วยกินข้าวเช้ากันเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินเล่นชายหาดกันเพราะว่าวันนี้แดดดีมากเลยนะคะแล้วก็นี่ทะเลด้านหลังเรากำลังสวยมากเลยอยากจะบอกว่าเสน่ห์ของการมามัลดีฟส์นะคะก็คือการได้มาแบบเห็นทะเลสวยๆใสๆสีฟ้าแบบนี้นะจากหน้าที่พักเลยโดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลนะคะตื่นมาก็เป็นวิวแบบนี้เลยนะคือมันดีมากๆเหมาะกับมาพักผ่อนสุดๆนะคะนี่คือตอนนี้เรามานั่งชิลริมสระของ The Standard Maldives กันนะจะบอกว่าสีสันตรงเบาะนี่คือน่ารักมากนะเขาจะชอบมีแบบหมอนเหลืองๆส้มๆอะไรอย่างเงี้ยวางสลับกันไปแล้วก็เนี่ยความโค้งมนของการดีไซน์เนี่ยมันทำให้แบบดูลงตัวเนอะแล้วก็ถ่ายรูปแบบน่ารักมากแล้วที่นี่นะแต่ละคนนะแขกที่มาไม่มีใครยอมใครเลยเรื่องชุดว่ายน้ำเหมือนเราจะแต่งแบบสีสันสดใสแล้วนะแต่ละคนก็คือไม่แพ้กันไม่มีใครหลุดธีมเลยจ้าทุกคนตัดสีแบบนีออนแบบสุดปังมากมองเห็นตั้งแต่ไกลๆใช่มาครบทุกเฉดจะม่วงแดงเขียวนีออนฟ้าชมพูโอ้โหจัดเต็มมากไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนก็คือแบบเต็มที่มากๆมาที่นี่ก็คือต้องแบบปล่อยของให้เต็มที่เลยนะคะอย่างมันนะคือทะเลสวยด้วยตัวแบบอาคารก็สวยด้วยแล้วก็คอนเซปต์สีสันเขาเนี้ยมันก็น่ารักด้วยเนอะแบบดีมากเลยเราชอบมากเลยความเป็นแบบไวบ์ของแบรนด์ The Standard แบบนี้เนอะ Once you've seen all the things all the places I hope it means that you'll come home to me Once you've traveled the world all the spaces inside your heartI hope I'll be your life-changing sensation
นี่ก็เป็นโซนสปาของที่นี่เป็นโซนสปาของที่ The Standard นะคะคือนอกจากจะเป็นแบบที่นวดทำสปาแล้วยังมีแบบสระเล็กๆให้มาชิลแล้วก็มีมุมเปลตะข่ายให้มานั่งชิลถ่ายรูปเล่นได้นะคะถึงจะไม่ได้ใช้บริการสปาก็มาถ่ายรูปเล่นได้นะนี่ด้านหลังเราแบบนี้นะคะตอนนี้เรามาวายเทสติ้งนะคะที่เบรูบาร์ที่เดอะสแตนดาร์ดมาลดีฟนะคะบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่เราได้มาลองแบบวายเทสติ้งแบบจริงจังซึ่งก็คือคุณคริสเตียนนะคะที่เขาเป็น SMB Director ของที่นี่เขาจะเป็นคนสอนความรู้เรื่องวายต่างๆคือมันไม่ใช่แค่ดื่มวายเฉยๆเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับวายชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปาร์คลิ่งวายวายขาววายแดงมันมาจากไหนวิธีการดื่มวิธีการดมวิธีการทำยังไงให้มันอร่อยเนอะใช่แล้วก็แบบคือรู้ลึกมากๆก็คือเหมือนแบบว่าเราก็จะได้เรียนรู้ไปอีกเลเวลหนึ่งเนาะแบบไม่ใช่แค่ดื่มเพื่อเมาแต่ว่ามันเป็นการดื่มแบบเฮ้ยได้ความรู้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเฮ้ยจริงวะแต่บางทีแบบว่าดมๆอะไรเงี้ยก็จะแบบมีกลิ่นทับทิมบ้างกลิ่นฮันนี่คอมบ้างกลิ่นแบบหลายๆอย่างที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดมาก่อนอะไรเงี้ยเออก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ถ้าใครที่แบบเลิฟในการแบบดื่มไวน์เนาะก็มาที่นี่ก็อย่าลืมมาจอยคลาสนี้กันได้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครมาที่ The Standard Maldives ลองสอบถามถึงกิจกรรมไวน์เทสติ้งกันได้ที่เบรูบาร์นะคะบอกเลยว่ามันเลิศจริงๆได้ดื่มด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกอีกอย่างว่าเขาแบบโคตรไม่อั้นเลยนะเปิดขวดเก่งมากเปิดขวดใหม่เปิดขวดใหม่เติมตลอดก็คือ1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงนะคะในระหว่างนี้ไม่อั้นเลยค่ะทุกคนมันคุ้มค่ามากเราขอตัวก่อนนะคะตอนนี้เริ่มแบบว่าอึนแล้วค่ะไปค่ะขอตัวก่อนค่ะทุกคนคะนั่นก็คือประสบการณ์การมาพักผ่อนที่ The Standard Maldives ของพวกเรา2คนนะคะดีมากประทับใจมากมันดีแบบดีมากแล้วสวยทุกเช้าก็คือแบบชอบมากอะตื่นขึ้นมาก็โอ๊ยมันดีอย่างนี้มันไม่สวยอย่างนี้ก็ตัว Overwater Pool Villa ที่เราพักนะคะเป็นห้องเริ่มต้นของที่โรงแรมนี้นะคะจะตกอยู่คืนละประมาณ 15,000 บาทนะคะราคานั้นก็เป็นราคาที่รวมอาหารเช้าเนาะส่วนค่าใช้จ่ายอีกอย่างนึงที่ถ้ามาที่นี่ต้องจ่ายแน่ๆก็คือค่าซีเพลนคนละ525 US ดอลลาร์หรือประมาณ 17,000 บาทนะคะอันนั้นก็คือค่าซีเพลนไปกลับเนาะก็สำหรับเรานะแล้วว่าที่นี่นี่แบบเหมาะมากเลยที่จะมาพักผ่อนนะคนไทยก็คือมาได้ไม่ยากนะจริงๆแล้วก็สวยด้วยถ้ามาแล้วรับรองว่าแบบต้องประทับใจมากๆเพราะว่าน้ำทะเลแล้วก็บริเวณรีสอร์ทเนี่ยมันสวยมากนะคะคือเหมือนพวกปะการังหรืออะไรเงี้ยก็สมบูรณ์แล้วก็ตรงชายหาดเขาแล้วมันก็แบบขาวเนาะใช่ทรายมากทรายนิ่มน้ำฟ้าตัดกับแบบสีน้ำเงินอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยพอชอบอะเออแล้วก็ความตกแต่งของ The Standard มันก็มีความแบบน่ารักมุ้งมิ้งอยู่แล้วด้วยเนอะก็มีแบบเล่นสีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือถ่ายรูปเพลินมากแกใช่แล้วก็ที่นี่นะบริเวณเกาะของเขาอะไม่ค่อยมีพวกโคนหินหรือว่าสาหร่ายอะไรมาบดบังความใสของน้ำทะเลนะแบบถ่ายรูปสวยมากสุดยอดจริงๆใครที่อยากมาพักผ่อนแนวหรูหราชิคกี้ดาวยาวนะคะ ก็ฝากจากสแตนดาร์ดมัลดีฟไว้ด้วยนะที่นี่ก็เป็นหนึ่งในดวงใจที่มัลดีฟของพวกเราสองคนเลยเนาะฮะหนึ่งในดวงใจทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขอพูดถึงอาหารนิดนึงอาหารเช้านะคะก็จะเป็นแนวแบบอเมริกันเบรคฟาสต์นั่นแหละแล้วก็จะมีแบบอาหารจีนแทรกไปบ้างข้าวผัดแทรกมาบ้างแล้วก็มีโจ๊กบ้างเนื้อบางวันส่วนอาหารกลางวันเรารู้สึกว่าอาหารกลางวันอร่อยเพราะว่าเหมือนแบบเมนูคือจัดเต็มมากทั้งแบบหมูเนื้อกุ้งปลาอะไรเงี้ยนะคะก็คือมาแบบจัดเต็มความอร่อยมากอาหารเย็นก็โอเคเนาะก็ดีคือมีให้เลือกหลากหลายเหมือนกันคือค่อนข้างแบบไม่ได้เบื่อเรื่องอาหารนะมาอยู่ที่นี่
ก็คืออาหารสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีก็มีอาหารไทยนะคะต้มยำกุ้งด้วยอย่างเมื่อวานที่เรากินนะก็มีต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยอร่อยเลยค่ะเรามาอยู่กัน4วัน3คืนนะเราทานอาหารที่ห้องอาหารหลักห้องอาหารคาดูเนี่ยทุกมื้อเลยแต่ว่าเราไม่เบื่อเลยอ่ะเขาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้โอเคเลยนะคะเป็นบัฟเฟ่ที่หลากหลายดีเลยเป็นแบบโรงแรมที่อาหารแบบโอเคเลยอร่อยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วอยากจะจองมาพักผ่อนที่เดอะสแตนดาร์ดมัลดีฟบ้างนะคือนุ่นมีโค้ดส่วนลดมาให้นะคะสามารถเข้าไปจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดมัลดีฟนะแล้วก็ใช้ส่วนลดนี้ลดได้เลยเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะว่าต้องจองยังไงใส่โค้ดส่วนลดว่าอะไรแล้วก็ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะคะยังไงก็ลองดูนะทุกคนบายบายมัลดีฟบายบายมัลดีฟไว้เจอกันใหม่นะ